ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Line and Life นะคะวันนี้พบกันกับนุ้ย Business Line and Life ค่ะสวัสดีพี่ๆที่รับชมและรับฟังกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะและตอนนี้พี่ๆหลายท่านก็คงที่จะรอคอยที่จะพบกับท่านนี้แล้วนะคะเป็นประจำเลยนะสำหรับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านพี่เดอะโกสต์ค่ะและตอนนี้ก็พร้อมแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุ้ยครับวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้ได้มาคุยกันใช่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 สัปดาห์ที่แล้วนะครับติดภารกิจกันนะฮะเรายุ่งกันไปหมดนะครับแล้วก็อยากจะเรียนแต่ช่วงปิดตลาดเราก็นะฮะอัปเดตกันอยู่เนาะตอนนั้นใช่อัปเดตใช่หุ้นกันบ้านไว้นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับนะฮะก็เร็วมากๆนะครับส่งอีกแล้วนะครับทำไมเร็วจังเผื่อแป๊บหมดไปละหนึ่งสัปดาห์ใช่ใช่แต่ก่อนจำได้ไหมฮะใช่ได้ครั้งก่อนจำได้นะฮะคุณนุ้ยที่เราบอกว่าถ้าเซตเหนือขึ้นไป1643คุณนุ้ยจำได้ไหมจำได้เราบอกว่าเราจะลดพอร์ตลงนะครับนะฮะถ้าทุกคนจำได้นะครับแล้วก็เซตขึ้นไปจนถึงประมาณ165ต้นๆ นะฮะใช่ค่ะช่วงนั้นเราก็มีการปรับลดพอร์ตลงนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับตัวไหนที่เทคกำไรนะครับก็ปรับขึ้นไปแล้วก็เราก็บอกว่าการย่อของตลาดเนี่ยจะไม่ต้องกังวล นะครับงั้นหมายความว่าสิ่งที่เราพยายามจะวางนะครับวางไว้นะฮะในแง่ของราคาของเป้าหมายก็ดีวางไว้ในแง่ของก็เรียกอะไรฮะวิธีการนะครับกลยุทธ์ในการเทรดก็ดีนะครับเราจะได้จับจังหวะได้เรื่องนี้เป็นเรื่องบนหลักการทางเทคนิคนะครับนะฮะตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป้าหมายนะครับเป้าหมายของราคาเป้าหมายของตัวเซตนะครับเป็นเรื่องสำคัญคุณนุ้ยถ้าเราสามารถค้นหาเป้าหมายได้บนหลักการที่ดีเนี่ยว่าไอ้วิชาที่เราเรียนกันมาหรือคนที่ติดตามจะโค้ชกันมานะครับนะฮะก็คงจะต้องรู้ว่าณระดับนะฮะใดระดับหนึ่งของตลาดนะครับจุดยืนของราคานะครับราคาที่อยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยนะครับการรู้แนวโน้มข้างหน้านะครับที่ดีรู้ระดับราคาที่เหมาะสมของราคาที่ดีการวางจุดในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับของการซื้อหรือขายทุกครั้งเนี่ยมักนะฮะมักทำให้เราประสบความสำเร็จหรือนะฮะอาจจะทำให้เราพ่ายแพ้นะครับงั้นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นนะฮะคุณนุ้ยเชื่อไหมว่าตั้งแต่จัดรายการมานะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยอยากให้ทุกคนลองจับผิดนะฮะกระบวนวิชาทั้งหมดจะถูกต้องได้ต้องตรวจสอบจากความผิดพลาดก่อนสิ่งที่จะวัดนะฮะนักวิเคราะห์ทั้งหมดหรือนักเทคนิคทั้งหมดเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดคือให้ทุกคนนะครับถ้าสามารถทำแบ็คเทสก็คือทำตรวจสอบผลย้อนหลังThe Ghost ได้3ปีได้มั้ยฮะคุณนุ้ยใช่ครับถ้า3ปีถ้า3ปีเดือนหนึ่งประมาณ15ตัวก็เอา3คูณเข้าไปก็เป็น100ตัวนะฮะลองเช็คดูว่าหุ้น100กว่าตัวเนี่ยในทุกแต่ละสัปดาห์ที่เฉลี่ยประมาณ3ตัวเนี่ยความถูกต้องความแม่นยำหรือว่าความผิดพลาดมันออกมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันเนี้ยเราจะวัดผลได้นะครับงั้นการติดตามนะฮะใดๆก็ตามพยายามจะพูดเสมอนะครับนอกจากจะมีเขาเรียกอาจารย์ที่ดีวิชาที่ดีแล้วเนี่ยเคล็ดลับที่ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องเขาเรียกฮะสามารถนำมาตรวจสอบได้นำมาเทสได้นะครับก็อย่างที่เรียนครับการเข้าถึงใดๆก็ตามก็สะท้อนถึงความเข้าใจเรานะฮะงั้นกระบวนการเทรดทั้งหมดนะฮะต้องให้เห็นภาพใหญ่พอเรานึกภาพใหญ่ออกว่าถ้าในกระบวนการตลาดที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะถ้าต่างชาติไหลเงินเข้ามาการเข้าไปซื้อหุ้นแต่ละกลุ่มแต่ละหมวดจะเป็นการสับนะฮะสับขาหลอกเป็นสับขาหลอกซื้อแบงค์เสร็จยังไม่ไปดันพลังงานพอซื้อแบงค์เรียบร้อยเสร็จ
นะฮะปล่อยให้แบงก์หยุดก็กลับมาที่พลังงานมาไฟฟ้ามากลุ่มปอนะฮะมากลุ่มโรงพยาบาลวกกลับมานะฮะกลุ่มบริการอะไรก็ตามนะฮะงั้นอย่างที่เรียนครับว่าถ้าถามว่าสิ่งที่พยายามจะบอกทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามมาให้กำลังใจคอยให้กำลังใจคอยส่งกำลังใจมาด้วยดีนะฮะนะฮะเอาใครมาแล้วอย่าลืมต้องขึ้นมาทักทายกันเดี๋ยวเราจะลองมากลับดูนะฮะเราลองกลับดูเอาถามทุกคนนะฮะตอนนี้มีคนเข้าฟังมาเรื่อยๆก็400กว่าละค่ะตอนนี้400กว่าอ้าวใครได้กำไรหุ้นกันบ้านบ้างสัปดาห์ที่แล้วให้แต่ชื่อหุ้นไปนะฮะไว้ให้ดูหัวใจของก็เลยฮะช่วงรายการที่ผมกับคุณม่อนตั้งใจทำเนี่ยการจับเนี่ยนะฮะมุ่งหวังให้เรื่องการนำก็เลยฮะการแชร์ประสบการณ์การแชร์มุมมองของตลาดนะครับเป็นลักษณะของสัปดาห์รายสัปดาห์นะฮะนึกออกใช่ไหมฮะเราคุยวันนี้วันศุกร์งั้นสัปดาห์หน้าตัวไหนเราจะตามตลาดจะเป็นยังไงในแต่ละช่วงของสัปดาห์เราจะได้วางแผนได้แล้วทุกคนพอเตรียมตัววางกลยุทธ์ที่ถูกสุดท้ายอย่างที่เรียนครับว่าการเทรดก็จะดีขึ้นนะฮะเราลองยกตัวอย่างนะครับใครได้กำไรบ้างยังไม่เห็นเลยใครตอบมาเลยใครขึ้นมาอย่าลืมกดอะไรดีคะกดอะไรดีคะจะได้แบบใครได้กำไรกด1กด1กด1นะฮะนะครับเดี๋ยววันนี้มีตัวเลขแน่นอนแล้วก็มีหุ้นแน่นอนนะครับให้ทุกคนติดตามนะครับทุกอย่างอย่างที่เรียนครับว่าทำไมเราต้องมาแกะนะครับแกะหุ้นกันบ้านกันว่าเอ๊ะสัปดาห์ที่เราให้อาเซียนไว้เราให้ PU ไว้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วหัวใจอย่างที่เรียนครับว่าเราเทรดหุ้นเราต้องเรียนรู้กันไปนะครับใครได้กำไรกด1นะฮะแล้วก็มานั่งดูว่าไอ้วิชาของเราเครื่องมือของเรามันสามารถตอบได้ตรงไหมว่าการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าของระดับราคาหรือระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะฮะและอยู่ในโซนที่เราปลอดภัยหัวใจที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยนะครับโอ้ยมีคนกด1ได้กำไรเยอะกันมาเยอะแล้วโอ้ยมีตอง1ด้วยนะคะมีตอง1แสดงว่าเล่น3รอบถ้า1เดียวนี่แสดงว่าเล่นรอบเดียวนะฮะไม่ทำกันบ้านค่ะไม่ทำกันบ้านค่ะอ้าวทำไมไม่ทำกันบ้านนะครับให้ครูตีหน่อยได้ไหมคะใช่คุณเปาทำไมศูนย์น่ะคุณเปาไม่ได้ซื้อเลยเหรอฮะคุณเปาบอกศูนย์นะฮะครับอ่ะงั้นเราขึ้นสไลด์นะครับว่าหุ้นกันบ้านสัปดาห์ที่แล้วการดูทรงการรูปแบบนะครับการดูทรงและการดูการเรียงรูปแบบนะฮะคุณนุ้ยเรื่องพวกนี้มันเป็นหัวใจจริงๆ price action นะครับถ้าเราเรียกกันให้ยากๆพูดเป็นศัพท์ทางเทคนิคนะครับว่าไอ้กรอบของราคาที่มันกำลังเรียงตัวกันอยู่เนี่ยมันเกิด action ของราคาเนี่ยนะครับที่คนรู้จักกันรูปแบบที่เกิดขึ้นก็เคลืออะไรฮะก็คือพฤติกรรมของราคาถ้ากราฟที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เป็นอาเซียนเราจะเห็นว่าเส้นเขียวที่กดทับเดี๋ยวนะคะพี่ตะโกแชร์กราฟให้หนุ่ยหน่อยนะใช่แชร์ไปยังครับยังไม่ขึ้นเลยค่ะยังไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับเอ๊ะทำไมยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวแชร์ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวกดแชร์ไปนะครับถ่ายทอดหน้าจอนะครับนะฮะหมายยังครับหมายยังครับขึ้นยังกราฟยังเลยนะคะยังเลยเอยังไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลองแชร์ใหม่นะคะจะได้ดูไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็จะได้อธิบายจะได้แบบดูตามไปด้วยดีกว่านะคะทุกคนใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะหน้าจอตอนนี้ขึ้นเป็นขึ้นยังครับมาแล้วค่ะเรียบไปเชิญเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะฮะทุกคนดูหน้าจอนะครับว่าตัวหุ้นกันบ้านของสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นหุ้นอาเซียนเนี่ยนะฮะเส้นสีเขียวคือเส้นกดทับนะฮะงั้นเส้นกดทับจากราคาของอาเซียนที่ลงมาจาก 22.90 เนี่ยนะฮะเราก็ไม่รู้อะฮะว่าในแนวของการกดทับที่ลงมาเนี่ย price action กำลังทำอะไรถ้าวงกลมสีเหลืองนะครับเพราะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่เทรดไปเรียนกันไปด้วยนะครับทุกคนจะได้เข้าใจหลักการเดียวกันนะฮะว่าเทรดไปแล้วก็ต้องเรียนกันไปด้วยว่า
มันมีหลักการของมันแล้วมันทุกสัปดาห์ก็จะต้องมานั่งคุยกันอย่างนี้ว่าเราเทรดไปเรียนไปได้ความรู้ประกอบไปด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามการเบี่ยงออกด้านข้างคุณนุ้ยการเบี่ยงออกนอกด้านข้างนะฮะผมก็จะทำตัวสีฟ้าให้ดูว่าการเบี่ยงของการตกลงมาที่เป็นกล่องสีฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามการพักตัวของตัวการปรับตัวถอยลงของราคาแล้วเกิดกล่องสีฟ้าแล้วออกด้านข้างนะฮะงั้นไอ้ price action ที่ออกด้านข้างนี่กำลังจะบอกแล้วว่าการลงมาหรือการตกหรือการปรับฐานของราคาตัวอาเซียนตั้งแต่ประมาณใกล้23บาทเนี่ยจนถึงระดับเนี้ยนะครับเข้ามาอยู่บนอะไรฮะเงื่อนไขและกติกาของเราหรือเปล่านะฮะงั้นหมายความว่าอะไร1การลดลงของราคาหรือการปรับตัวลงมาแถว16บาท70หรือ16บาท80เริ่มไม่ทําก้นใหม่ไม่เคยไม่ตกลงมาต่ำกว่าอีก2เริ่มเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วเรียงตัวออกด้านข้างนะฮะในกล่องสีฟ้านะครับจะเห็นว่าพอเรียงตัวถึงระยะหนึ่งพอสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่6เราก็เห็นว่าการเรียงตัวแบบนี้ในBollinger Bandเกิดการบีบตัวเห็นไหมฮะที่เป็นวงกลมสีเหลืองงั้นเวลาการเกิดไซด์เวย์ที่ออกด้านข้างนะครับการกลับตัวมาแล้วพ้นนะฮะแนวกดทับของราคาที่เป็นเส้นสีเขียวแล้วเกิดBBติดตัวบนกล่องสีที่เป็นวงกลมสีเหลืองนะครับจะเห็นว่าเราเริ่มเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดักแด้นะครับนะฮะแล้วแท่งถัดไปเริ่มเป็นเบญจกายนะครับย้ำอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเรียกกันง่ายๆนะครับในแง่ของเครื่องมือก็เหมือนกับอะไรฮะพินบาร์นะครับตอนนี้ผมเองพยายามไม่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษและพยายามให้ทุกคนนึกภาพของนัยยะง่ายๆนะครับเพราะคนที่มาเรียนกับคอร์สเดอะโค้ดทั้งหมดนะฮะสิ่งที่พยายามจะบอกคืออยากเห็นผีเสื้อแสนสวยก็คือการบินใช่การบินขึ้นของราคาเวลาเราตามผีเสื้อเห็นไหมฮะออกจากดักแด้มาแสดงว่าอะไรฮะมันกำลังเตรียมตัวที่จะกลายเป็นผีเสื้อแล้วพอมันเริ่มออกจากรังของดักแด้นะครับจากตัวหนอนเนี่ยนะฮะแล้วเริ่มโผล่มาก็คือแท่งที่เป็นสีแดงกลายเป็นแท่งสีฟ้านะครับกลายเป็นแท่งสีฟ้าตรงที่ผมวงกลมไว้ให้ที่เป็นสีเห็นไหมฮะสีขาวลองขยายใหญ่ดูนะฮะเดี๋ยวผมขยายใหญ่ดูให้เห็นแล้วหลังจากนั้นมันบอกว่าเอ๊ะถ้าแท่งที่สองก็คือแท่งแดงและเป็นแท่งฟ้าที่เป็นเบญจกายแล้วนะครับเปลี่ยนสีแล้วจากแดงเป็นฟ้าจะคอนเฟิร์มแท่งถัดไปเป็นแท่งที่สามก็คืออะไรฮะการที่รูปแบบการกืนกินของแท่งที่เป็นเบญจกายทั้งหมดแล้วใหญ่กว่าแล้วโตกว่านั่นคือการคอนเฟิร์มในหลักการของวิชานะฮะนั่นคือจังหวะของการเข้าทำที่ดีที่สุดนะฮะงั้นอย่างที่เรียนครับว่าต้องย้ำนะครับว่าการเรียงรูปแบบนี้กับการรอคำสั่งการรอคำสั่งที่เกิดขึ้นนะฮะจะเห็นว่าตัวใต้นะครับของตัวแถวบริเวณวงกลมสีขาวเนี่ยจะเริ่มมีซอสคำสั่งสัญญาณคำสั่งที่เป็น MAV เปอร์เซ็นต์ K เกิดขึ้นนะฮะงั้นเดี๋ยวผมเอาสีอะไรดีอ่ะสีโอโรสละกันนะฮะจะเห็นว่าเริ่มมีกองคำสั่งล่วงหน้ารวมถึงกองคำสั่งที่เป็นอะไรฮะเป็นเส้นสีโอโรสเห็นไหมฮะเส้นสีโอโรสจะขึ้นมาให้ท่านดูว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดเห็นไหมฮะการยืนยันซึ่งกันและกันนะครับเพราะอย่างที่เรียนครับว่าบนเครื่องมือและเคล็ดลับของเทคนิคทั้งหมดสุดท้ายสำคัญที่อยู่การวางรูปแบบนะฮะการวางรูปแบบและการวางรูปแบบยังไงวันนี้สอนนิดเดียวเคล็ดลับนิดเดียวที่จะบอกว่าการวางรูปแบบของ The Ghost เองการใช้ LR กับ BB นะครับจริงๆบางคนนี่ไม่ได้ไปเรียนจ่ายตังค์นะฮะจะบอกให้ได้เลยว่ามันคือซอสของเครื่องมือที่เป็นการคอนเฟิร์มซึ่งกันและกัน
ย้ำนะฮะคลิปตามช้าๆนะครับ BB กับ LR Behringer Band กับตัว Linear Reflection จะเป็นสัญญาณคู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคู่นี้ยืนยันซึ่งกันและกันแล้วสอบยันเพราะการใช้สัญญาณเดียวอาจจะ Error นึกออกไหมฮะเหมือนการต่อระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือการต่อ Wi-Fi นะครับทำไมต้องเตรียมสายสแปร์ไว้หรือต้องเตรียมสายนั่นเพื่อสวิตชิ่งได้นะครับนี่คือระบบที่คิดและวางไว้ในรูปแบบของเครื่องมือถ้าใครที่เห็นมีเครื่องมือเดียวแล้วไม่ใช้เครื่องมืออื่นซ้อนผมบอกได้เลยว่าคนนั้นกำลังจะพลาดสอนทริคเลยนะฮะ LR กับ Behringer Band จะเป็นตัวนะฮะรูปแบบที่วางซ้อนกันส่วนรูปแบบที่เป็นอินดิเคเตอร์นะครับจะเห็นว่าเครื่องมือจะมีคำสั่งอยู่ประมาณ 4-5 ตัวที่สำคัญสำคัญมันจะต้องขึ้นมาสอบรับกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมนั่นคือการใช้ทามมิ่งการกำหนดทามมิ่งนะฮะบนเครื่องมืออันนี้ต้องไปเรียนนะครับเพราะว่าบนเครื่องมือสแตนดาร์ดก็คือเครื่องมือสแตนดาร์ดงั้นเวลาเราเทสจากเครื่องมือสแตนดาร์ดอันนี้สอนหมดภูมินะฮะคำสั่งก็จะออกมาเร็วกว่าควรคำสั่งก็อาจจะเกิดขึ้นช้ากว่าควรพอเข้าใจงั้นการกำหนดคำสั่งนะครับและการเปลี่ยนระยะเวลาได้ถูกต้องคำสั่งจะขึ้นมาพร้อมกันกับทุกๆเรื่องนะฮะเพื่อเกิดความสัมพันธ์กันเพื่อการเปิดการยืนยันหรือการคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันว่าถ้าจะขึ้นหรือจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นนะครับคำสั่งจะสอบยันขึ้นมา1 2 3 4นะฮะงั้นเราจะเห็นไหมฮะว่าอาเซียนขยับขึ้นมาเท่าไหร่นะครับขยับขึ้นมาชนถึง19บาทที่เราคอมเมนต์เมื่อวันที่6นะฮะก็อยู่แถวบริเวณนี้แนวนี้นะฮะแถววันที่6ก็อยู่แถวประมาณแนวนี้นะครับเห็นว่าแถวประมาณ16บาท80นะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าจังหวะพวกเนี้ยนะครับการเขาทำแบบเนี้ยที่ทุกคนต้องการอยากได้อะไรฮะไม้คมนะฮะนะฮะมีคัตเตอร์หรือมีมีดแม่นๆซื้อปั๊บแล้วขึ้นปั๊บนะฮะซื้อปั๊บแล้วไม่ต้องเสียเวลามากมายนะครับงั้นผ่านไปอาร์เซนตัวแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูตัวที่2ว่าไอ้ TU เนี่ยถ้า TU เป็นแบบนี้ทุกคนจะเห็น TU เหมือนกันหรือเปล่าฮะลองดูภาพที่2นะครับว่าตอนนี้ภาพที่2ของ TU ที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าการกดทับที่เราตีเส้นคร่าวๆของ TU ถ้า TU สามารถเบี่ยงได้คือเบี่ยงเหนือกว่า20บาท20ก็คือเส้นสีเขียวที่กดทับไว้อยู่นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่6แล้วเราเริ่มเห็นบอกว่าเอ๊ะ TU มาอยู่แถวๆ LR ล่างนะครับแล้วบริเวณของ TU ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าระดับราคาใช่มั้ยฮะกล่องสีฟ้าไอ้กล่องสีเหลืองที่เกิดขึ้นจะเห็นว่า TU เริ่มทำดักแด้นะฮะ TU เริ่มทำดักแด้นะครับทำดักแด้ตรงไหนเดี๋ยวผมวงให้ทีนะฮะทำดักแด้ตรงไหนบริเวณเนี้ยพร้อมทั้งอะไรฮะพร้อมทั้งคำสั่งขึ้นมาเห็นไหมฮะมีคำสั่งขึ้นมามีคำสั่งขึ้นมานะครับแต่จะขึ้นไหมการเปลี่ยนแปลงจากจุดแถวประมาณ20 บาท 20 บาท 10จะขึ้นจริงไหมผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าการขับเคลื่อนของราคาหรือการเรียงตัวหรือ price pattern ที่เกิดขึ้นของ TU มันกำลังเกิดอะไรพอถ้าผมลบกราฟออกทั้งหมดเราก็จะเห็น Behringer Band ที่บีบตัวนะฮะเดี๋ยวผมถอยลบออกให้หมดนะฮะผมถอยออกให้เหลือเปล่าๆนะครับของสัญญาณจะเห็นว่าในวงกลมสีเหลืองที่เกิดขึ้นตัว Behringer Band ตุงของ TU เห็นไหมฮะติดตัวนะครับงั้นถ้าการติดตัวเราใช้หลักการไหนนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับหลักการก็คืออะไรฮะเอา BB top ลบด้วย B bottom แล้วคูณ3งั้นราคาที่มันเปลี่ยนแปลงระหว่าง30ตังค์ของ TU นะครับ difference ของ TU คือ BB top B bottom คูณด้วย3งั้นTU จะวิ่งอย่างน้อย90ตังค์ถึงบาทหนึ่งงั้นถ้าราคา TU แถวอยู่20บาท10 TU ต้องไป21บาทเป็นอย่างน้อยนะฮะแต่จะขึ้นจริงไม่ขึ้นจริง
เหมือนกันไหมฮะถ้าผมเล่าทียูกับตัวอาเซียนเหมือนกันก็คือแท่งถัดไปนะฮะบนเส้นสีโอรสจะต้องนะฮะกืนกินแท่งที่เป็นเบญจกายอย่างเต็มรูปแบบนะครับแสดงถึงอะไรฮะจะขึ้นอย่างแน่นอนจะเปลี่ยนแปลงถีบตัวถึงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับส่วนระดับราคาไปว่ากันในแง่ของอะไรฮะฟิโบข้างหน้าเราก็จะมีกรอบข้างซ้ายพอดีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไม่ได้ออกรายการออกเฉพาะแค่ตัวหุ้นเลยไม่ให้ดูกราฟว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะโอเคนะฮะคุณนุ้ยงั้นหุ้นสองบ้านสองตัวนะครับโอเคอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ใครตอบมาแล้วก็ใครได้กำไรดีใจด้วยนะครับนะครับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวจะมีหุ้นใหม่นะครับบอกว่าอุ้ยรับเอเดนได้แถวไหนคะตอนนี้อย่างที่เรียนครับว่าหุ้นที่เราเทรดในช่วงแต่ละสัปดาห์เราจะไม่รับกลับนะครับเราจะไม่รับกลับเพราะเราจะมีสัปดาห์ต่อสัปดาห์ที่เป็นหุ้นกันบ้านให้คุณติดตามเดี๋ยวรอสัปดาห์นี้ดีกว่าได้แล้วรอสัปดาห์นี้งั้นเรามาดูตลาดดีไหมฮะคุณด้วยตลาดจะเป็นยังไงพร้อมแล้วมาดูเซตกันเลยค่ะเรามาดูเซตนะครับเซตมันหน้าตาแบบนี้นะฮะนะครับเซตบอก1เซตจะมีแนวรับที่1626นะครับนะฮะ1626นะครับแล้วก็1607แต่เราพูดตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเซตรอบนี้จะปรับตัวไม่ลงแรงนะครับงั้นถ้าเซตลงมา1626หรือ1624แถวๆนี้นะครับเซตจะกลับขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อสักครู่เซตเริ่มมีแรงซื้อกลับนะครับเซตเริ่มกลับไปเป็นบวกนะครับหลังจากที่เซตย่อตัวลงมางั้นอย่างที่เรียนครับว่าไม่ต้องกังวลนะครับการปรับพอร์ตครั้งที่แล้วนะครับที่เกิดขึ้นนะครับมีหุ้นหลายตัวตอนนี้ให้กลับมาซื้อหุ้นหลักใหม่นะครับอ้าวใครช็อตนั้นไปแล้ว GPSC ใครช็อตกลับไปแล้วหรือใครช็อตอะไรฮะแอดวงแอดวานหรืออินทัสกลับไปนั่งดูใหม่นะครับกลับไปนั่งดูใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตลาดข้างหน้านะครับเซตจะต้องกลับไปยืนใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นการกลับไปยืน1643นะครับสัปดาห์หน้าเราจะเห็นเซตกระโดดแล้วก็กลับขึ้นไปยืนที่1643ใหม่นะครับจดนะฮะ1643เป็นหัวใจสำคัญงั้นตอนนี้ตอนแรก1643บอกถ้ายืนไม่ได้มันล่วงแน่นะครับแล้วก็กลับขึ้นมางั้นเซตจะต้องกลับขึ้นไปให้ได้นะครับเซตต้องกลับขึ้นไปให้ได้ถ้าเซตจะกลับขึ้นไปจริงนะครับแล้วเซตก็จะเดินหน้าต่อไป165กว่า1660นะครับรอบนี้จะเกิดหรือเปล่าสัปดาห์หน้าจะเกิดทันทีหรือเปล่าอยู่ที่การสะสมกำลังสิ่งหนึ่งคือเชื่อว่าเงินยังไม่ไหลออกนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าบางคนกังวลตอนนี้คนบอกเฮ้ยแล้วถ้าเกิดฝรั่งขายอ่ะขายแล้วไม่กลับเข้ามาหรือเงินออกไปตลอดนะครับผมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับหัวใจสำคัญตอนนี้อย่างที่เรียนครับว่าช่วงที่เซ็ตขยับขึ้นไปจากตัวเลเวลแรกนะฮะถ้าคนจำได้สิ่งที่พยายามจะพูดก็คือเลเวลแรกของตัวเซ็ตของการทยานขึ้นประมาณ100กว่าจุดเนี่ยมันจะปรับตัวประมาณ 20-30 แต่ถ้ารอบนี้เซ็ตเดินหน้ากลับขึ้นไปใหม่เซตจะปรับตัวครั้งหน้าจะแรงกว่ารอบนี้นะครับนี่เราพูดไกลๆนะฮะว่าถ้าเซตอยู่ในโซนของเลเวล2ค่ะนะครับงั้นตอนนี้เซตถ้ายังเค้าเรียกอะไรฮะอยู่ในการควบคุมหรืออยู่ในการเค้าเรียกอะไรเฝ้าติดตามได้ยังไงก็ยังเรียนว่าสุดท้ายเซตยังอยู่นะฮะในบริเวณโซนนี้เป็นโซนที่ต้องเริ่มเก็บนะฮะบ่ายนี้อาจจะกลับขึ้นมาเลยนะครับหรือเซตเป็นเขียวขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งคือสัปดาห์หน้าถ้าเซตจะขึ้นจริงต้องขึ้นทั้งตลาดขึ้นทั้งทุกกลุ่มคือมีแรงซื้อกลุ่มแบงค์เข้ามาด้วยมีแรงซื้อกลุ่มปอเข้ามาด้วยกลุ่มไฟฟ้ากลุ่มพลังงานนะครับเข้ามาด้วยนะครับงั้นสัปดาห์หน้าให้ตามดูดีๆนะครับงั้นมันก็จะมีผลกับทีเฟกนะฮะเคลียร์นะฮะงั้นอย่างที่เรียนครับว่าสุดท้ายนะครับการย่อตัวจดไว้นะครับว่าย่อลงมาไม่แรงแล้วตอนนี้อยู่ในพิสัยแล้วก็คือลงมาประมาณ20กว่าจุดแล้วนะครับ20จุดแล้วนะครับงั้นสัปดาห์หน้าเราจะเห็นการกลับขึ้น
นะครับหรือการแกว่งตัวค่อยๆ ยกนะฮะฐานของตัวเซตขึ้นไปนะครับโอเคเคลียร์นะฮะจดได้แล้วนะครับจดได้แล้วครับเรามาดูทีเฟกครับทีเฟกนะครับทีเฟกทีเฟกเป็นไงทีเฟกบอกแนวรับ1977 963นะครับเราจะเห็นว่าทีเฟกเมื่อเช้าลงมา973แล้วรีบาวกลับไปนะครับยืน980ใหม่นะครับจากการเปิด982นะครับตอนนี้บริเวณตรงนี้นะฮะ2แนวนี้ของตัวทีเฟกนะครับ977 971บนไทม์เฟรมนี้นะฮะที่ให้กำหนดไว้จะเป็นแนวรับของทีเฟกที่สำคัญนะครับส่วนการกลับไปของทีเฟกเราจะเห็นด้านบนนะครับด้านบนก็คือ992 1,004 ที่จะเกิดขึ้นนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าถ้าเรามองเซตรูปแบบเป็นอย่างนี้ทีเฟกน่าจะเป็นอะไรที่ถ้าไม่บ่ายวันนี้วิ่งกลับวันจันทร์จะวิ่งกลับนะฮะสัปดาห์หน้าจะเห็นการกลับตัวของทีเฟกแล้วอีกอย่างนึงถ้าใครสังเกตเห็นจะเห็นว่าถ้าเราดูบนไทม์เฟรมที่เกิดขึ้นของตัวทีเฟกเราจะเห็นบนไทม์เฟรม2ชั่วโมงคือระดับราคาของทีเฟกมันหลุดออกมานอก LR ล่างนะฮะงั้นถ้าวันนี้กล่องที่เกิดขึ้นบนไทม์เฟรมนะครับเริ่มเป็นดักแด้หรือเริ่มเป็นบันติกายหรือเริ่มลดลงนะครับเราจะเห็นว่ากำลังเข้าสู่ของการอะไรฮะพลิกแล้วก็ฟอร์มตัวทำไพ่แพทเทิร์นเพื่อจะกลับนะฮะแล้วเกิดอย่างที่เรียนครับว่าเราอยากเห็นปลายมีดเราอยากเห็นการเป็นดักแด้นะครับงั้นต้องติดตามดีๆนะฮะงั้นอย่างที่เรียนครับว่ายังไงอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้านะครับเซตจะเริ่มกลับตัวขึ้นไปนะครับเปลี่ยนแปลงบวกขึ้นไปงั้นการย่อลงมาหรือการถอยลงมาของทีเฟกต้องเปิดหน้าลองไว้นะครับใครมีหน้าช็อตต้องระวังนะฮะการพลิกหน้านะครับใครช็อตมาแล้วตรงนี้ต้องเริ่มนะครับต้องดูนะฮะแล้วปิดนะครับใครเล่นตามมาตลอดนะครับใครเทรดดูว่าใครตกใจตอนแรกคอมเมนต์บอกลดพอร์ตมันจะลงอุ้ยมันขึ้นมาอย่างนี้นะฮะโอ้ยบอกจะขึ้นอย่างนี้นะฮะจะให้มาขายให้มาลดพอร์ตเป็นไปได้ไงนะครับก็อย่างที่เรียนครับนะฮะก็เราพยายามจะบอกว่าทุกอย่างนะครับเวลานะครับต่างประเทศหรือกองทุนเทรดทุกครั้งนะครับสิ่งหนึ่งจำไว้นะฮะเขานะฮะจะกระชากนะครับแล้วดึงเซตขึ้นมาจนถึงจุดหนึ่งหลังจากนั้นเขาจะตบนะฮะเขาจะตบเทคเพื่อกำไร2 1เขาจะกดนะฮะราคาหรือปล่อยให้ราคาลอยอยู่ไปหากลุ่มอื่นเพราะเขาจะไม่ลาราคาจนกระทั่งราคากลับมากองเมื่อไหร่หรือราคาเริ่มหยุดตัวเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเก็บอีกรอบนึงนะครับงั้นเหมือนขับรถคุณนุ้ยเวลาขับรถจำไว้นะตอนนี้หน้าฝนค่ะนะฮะถ้าไปลุยน้ำเนี่ยจำไว้เบรกมันจะลื่นต้องย้ำเบรกแล้วต้องนั่นนั่นเหมือนกันการเทรดเหมือนกันนะฮะเวลาเราขึ้นจากน้ำนะฮะหรือพ้นน้ำพยายามกดแล้วก็ให้เบรกมันรีดน้ำออกนะครับมันผ้าเบรกมันจะได้ไม่ลื่นนะครับงั้นย้ำเบรกย้ำเบรกแป๊บหนึ่งนะครับงั้นการเทรดของกระบวนการของตัวต่างประเทศเองก็จะพอเทรดปุ๊บจิ้มหัวเบรกจึกจึกจึกบางคนตกใจขายนะครับบางคนยังขึ้นต่อยังซื้อต่อนะฮะเล่นนะครับงั้นถ้าจับจังหวะได้โอกาสได้นะครับแล้วย้ายกลุ่มเป็นนะครับลดพอร์ตแล้วจัดตัวได้ถูกนะครับโอกาสกำไรหรือโอกาสประสบความสำเร็จจะมีอยู่เยอะนะครับโอเคผ่านนะฮะทีเฟกผ่านไปแล้วนะครับมาดูทองคำทองคำค่ะทองคำกำลังทำอะไรนะครับกองทำกำลังทำอะไรนะครับเห็นว่าทองคำลงมาจาก1833ค่ะเห็นไหมฮะทองคำตอนนี้ถ้ายืน1791ได้ตลอดเวลาทองคำยังมีสิทธิ์ขึ้นไปได้ต่อเนื่องแต่ทองคำจะช้าตรงประมาณ 1,800 ค่ะนะครับทำไม 1,800 ช้าวงกลมสีขาวเพราะเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ทองคำกำลังจะปีนขึ้นมาอยู่บน LR กลางบนวงกลมสีงั้นถ้าทองคำปีนขึ้นมาสำเร็จย้ำนะฮะทองคำปีนขึ้นมาสำเร็จตอนนี้ทองคำถูกข้อแรกยืนเหนือ1791ได้
แต่ทองคำจะเดินหน้าต่อพวดพาดไม่พวดพาดต้องดูกันไปอาจจะคืนนี้นะครับหรือวันจันทร์อาทิตย์หน้าแต่การที่ทองคำจะปีนขึ้นไป 1,800 ได้สำเร็จบนวงกลมสีขาวเพราะติดอยู่ที่รีเนียกลางแต่ถ้ายืนสำเร็จทองคำจะขึ้นไปถึงไหนถ้ายืนได้สำเร็จเดี๋ยวผมให้กล่องสีแดงนะฮะทองคำจะขึ้นไปได้ถึงไหนทองคำจะขึ้นไปถึง1817 1810นะฮะแต่ในมุมกลับกันถ้าทองคำปีนขึ้นไปสำเร็จทองคำจะกลับลงมา1793ใหม่1782ใหม่งั้นตรงนี้คือเห็นมั้ยฮะตรงนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดของทองคำตรงนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดของทองคำคือเส้นสีแดงที่บอกว่ามันติดลีเนียกลางนะงั้นพอเราเข้าใจเรื่องรูปแบบนะครับของตัวเครื่องมือที่เราใช้งานเราจะเข้าใจในยะมันเกิดขึ้นงั้นถ้ามันผ่านฉลุยมันจะขึ้นไปแรงเลยแต่ถ้ามันมุดนะฮะดันขึ้นไป 1,800 ไม่ได้มันจะม้วนลงกลับมาใหม่เคลียร์ไหมฮะเคลียร์นะฮะได้เข้าใจนะฮะว่าเราจะทำยังไงกับทองคำนะครับงั้นถ้าคืนนี้ทองคำสามารถกลับขึ้นไปยืนได้คืนนี้ทองคำสนุกคืนนี้ทองคำสนุกแต่ถ้ายืนไม่ได้ทองคำจะมุดกลับลงมานะฮะงั้นหัวเลี้ยวหัวต่อของตรงนี้นะครับรอนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ทองกำลังเลือกทางว่าจะกลับขึ้นไปจริงหรือเปล่าหรือทองจะม้วนลงมานะฮะไม่สามารถมีแรงเขาเรียกฝากขึ้นไปได้นะครับโอเคเคลียร์นะครับใครบอกเคลียร์เรามาดูหุ้นกันบ้านนะฮะโอ้ยรอเลยค่ะสัปดาห์นี้อ้าวใครรอกดด้วยกดไลค์กดแชร์มาเช็คตื้อกันหน่อยใครพร้อมแล้วรอกันบ้านโอ้ยเขาบอกจับตัวไหนตัวนั้นลงทุกตัวเลยค่ะโอ้เหรอฮะทำไมล่ะคะนะฮะคุณรัฐการสงสัยต้องเข้าคอร์สเดอะโค้ดป่ะครับนะฮะรุ่นหน้าถ้าเกิดจะเรียนนี่ก็คงจะเป็นนะฮะรุ่นที่9แล้วนะครับรุ่นที่9แล้วนะคะหรอฮะโอ้เขาบอกอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เห็นให้ตอนไหนนะครับลองย้อนกลับนะครับคุณนัตการพอดีสุขที่แล้วไม่ได้ออกรายการมาออกช่วงเย็นช่วงเย็นนะครับประมาณ 6:45 นะฮะของวันศุกร์ที่แล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับตอบคำถามทุกๆคนโอ้ SMT รอนิดนึงครับ SMT ให้หุ้นบ้านอีกตัวนะฮะเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับโอ้ยตอนบ่ายของโค้ดไม่มาเลยไม่ได้หุ้นนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคใครอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่ส่งหัวใจให้เดอะโค้ดนะฮะนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะไม่ได้กำไรหุ้นนะเห็นไหมจะไม่ได้กำไรหุ้นนะฮะอ่ะเรามาดูครับได้พร้อมแล้วมาเลยค่ะตัวแรกตัวแรกจริงๆโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับนะฮะผมเปิดมาเนี่ยตัวแรกคือ AS ถามว่ายังทันไหมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าใครรู้จักผมจะรู้เลยว่าหุ้นกันบ้านผมเนี่ยจะเตรียมตัวทำแต่4:00-5:00ใจเช้ามากนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในรายการเนี่ยนะครับอยากให้ดูมุมซ้ายสุดของตัวกราฟหุ้น ASผมเนี่ยใส่กันบ้านไว้ตอน8:00กว่าเองก่อนเปิดตลาดลองดูมุมซ้ายสุดนะฮะไปขยายใหญ่ๆนะครับเนี่ยฮะว่า AS เนี่ยเห็นมั้ยฮะ8:52ผมถูกบันทึกไว้ในตัวอะไรฮะกู๊ดโน้ตแหละเพราะว่าจะเอาไว้ออกรายการนะครับจะเห็นมั้ยฮะว่า8:52แล้วนะครับงั้นบอกเอ้ยมันขึ้นแล้วเดี๋ยวจะโค้ดมาเชียร์คงไม่ใช่นะครับสิ่งนึงเวลาเรามองหุ้นนะครับทุกคนจำได้ไหมฮะเวลาเราดูหุ้นนะฮะดูกราฟเราต้องดำดิ่งลงไปนะครับเอาดำดิ่งแบบไหนเดอะโค้ดบอกว่าเหมือนกันไหมฮะเวลาเรามองหุ้นดำดิ่งเราต้องดูว่าการปรับตัวถอยลงมาจากราคา21.80หรือ22 บาทของตัว AS เนี่ยจบหรือยังตอนนี้ AS อยู่แถวประมาณเท่าไหร่ฮะ15-16 บาทใช่เห็นไหมฮะแต่สิ่งที่เราเห็นกลับมาดูนะครับปลายมีดคู่นะครับทุกคนไล่ตามเดอะโค้ดนะฮะหลุด LR ล่างเส้นสีเหลืองปลายมีดคู่บนวงกลมสีขาวนะครับเห็นเป็นอะไรฮะคุณนุ้ยเป็นดักแด้ดักแด้เห็นไหมฮะงั้นตั้งแต่เมื่อเช้านั่งดูปุ๊บเราก็เกิด
จินตนาการว่าหัวใจที่เรากำลังหาหุ้นกันบ้านคือ1ต้องปลอดภัย2ต้องมีเค้าเรียกฮะมีรูปแบบหรือมีสัญญาณที่ดีที่เกิดขึ้น3เราต้องเซฟตี้นะครับเราต้องสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควรถ้าอาจจะหลุดหรืออาจต้องซับลอสแต่ถ้าหลักการของเราถูกสุดท้ายหุ้นมันจะกลับขึ้นไปหุ้นมันจะต้องเรียงตัวขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นจะเห็นมั้ยฮะว่าการหลุดออกมานอก LRเป็นเรื่องหนึ่งของหัวใจ2การเบี่ยงเทรนด์ของราคาที่เกิดขึ้นนะครับการทำปลายมีดคู่นะฮะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การเป็นดักแด้ที่เกิดขึ้นงั้นวันนี้จะเห็นว่า AS เห็นมั้ยฮะบวกขึ้นมาบาท10ตังค์เห็นมั้ยฮะขึ้นมา16บาท70เมื่อวานปิด15บาท60นะครับก็ไม่เป็นไรผมหยิบมานะครับเดี๋ยวให้ตัวอื่นแถมไปมีแถมมีแถมใช่ไหมคะเพราะเสียดายนะคะโหใช่เพราะว่าเรามาออกตอนเที่ยงครับถ้าเราตอนเช้าเราก็ผ่านนี้ได้แล้วเนาะใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูตัวจริงแทนนะคะไม่เป็นไรแล้วครับเพราะว่าช่วงเวลาตรงนี้ศึกษาใช่เป็นกรณีศึกษาแล้วก็เป็นอะไรก็ตามที่จะบอกว่าเวลาเราคัดสรรหุ้นหรือเราสแกนหุ้นออกมาเราจะดูองค์ประกอบนะครับเราต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวที่มันหุ้มกราฟที่เป็นอินดิเคเตอร์มันอยู่เนี่ยนะครับพอถอดรหัสมันออกมาเนี่ยแกะมันทีละนั้นเนี่ยนะฮะเหมือนเราฉีกทุเรียนหรือเราปอกอะไรก็ตามนะฮะเราก็จะเข้าใจเนื้อผ้ามันดีว่าเราจะเจออะไรนะฮะงั้นเราเจอปุ๊บเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะมันน่าทานไหมมันน่ากินไหมแล้วมันช้ำหรือเปล่าหรือว่ามันสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับงั้นการชำแหละหรือการฉีกกราฟออกมาหรือข้อมูลหรืออินดิเคเตอร์ออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นนะครับตรงนี้คือหัวใจจริงๆนะครับโอเคตัวแรกเป็นกรณีศึกษานะครับในเมื่อมันอยู่ในเครื่องมือแล้วช่างมันอยู่ในข้อมูลแล้วไม่ทันนะครับไม่ต้องตามนะครับไม่เป็นไม้หนึ่งนะครับไม้ต้นๆไม่ต้องไปสนใจตามแล้วนะคะโอเคนะAS ข้ามไปนะครับนะฮะตัวที่สอง SMDผมไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเป็นเท่าไหร่ SMD ตอนนี้โอ้ยตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงราคาตลาดอยู่ตรงนี้กลับมาดูใหม่นะครับเราสอนในการตรงนี้นะครับว่าถ้าสิ่งที่เราเห็นคือการตีเทรนด์งั้นถ้า SMD เบรกขึ้นมาหลุดเหนือขึ้นมากว่า 14.3 หรือโดดขึ้นมาถึง 14.4มันก็คือเส้นกดทับสีขาวที่เกิดขึ้นนะฮะอ้าวแล้วทำไงต่อกลับมาดูว่าตอนนี้ SMB อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ LR ล่างเห็นไหมฮะมันอยู่ที่ LR ล่างเห็นนะฮะแล้วนะฮะมาอยู่นะฮะทำตัวเป็นดักแด้และเป็นตะกายเริ่มทำตัวเป็นดักแด้และเป็นตะกายตรงนี้จะเห็นนะฮะงั้นหลายๆอย่างมันกำลังจะบอกว่ารูปแบบหรือการฟอร์มแบบนี้ของ SMD ที่ลงมาจาก17บาทตอนนี้มาอยู่แถวใกล้ๆ14บาทเนี่ยหรือ13บาทแก่ๆเนี่ยเป็นอะไรที่ควรติดตามนะครับจวนจะกลับขึ้นขนาดไหนโอเคครับลองดูนะฮะแนวต้านมันอยู่ตรงไหนเราลองดูถ้ามันพ้นขึ้นมาได้มันจะขึ้นมาเดี๋ยวนะฮะปุ๊บ1มันจะขึ้นมาแถว15บาทนั่นแล้วก็15บาท20แล้วก็17บาทนะครับส่วนแนวรับนะครับก็อย่างที่เรียนครับว่า 13.9 กับ13บาทนะครับงั้นเมื่อไหร่ก็ตามหุ้นประเภทนี้เริ่มกลับมีวอลุ่มเริ่มเข้ามานะครับงั้นคนที่เฝ้าสังเกตก็คือการติดตามจากจำนวนวอลุ่มหรือราคาเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับหรือดูเรื่องของบิดออฟเฟอร์เป็นหลักงั้นถ้าหุ้นจะกลับตัวได้อย่างที่เรียนครับว่ามันต้องมีแรงซื้อกลับเข้ามางั้นปริมาณการซื้อขายถ้าเริ่มโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เทรดอาจจะวันละแค่อาจจะ10ล้านเมื่อไหร่ก็ตามขึ้นมาสัก20 30ล้านแสดงว่ามันเริ่มนะครับเริ่มกลับตัวขึ้นมานะฮะตัวแรก SMD นะฮะ SMD ตัวที่2ตัวนี้แปลกนิดนึงคุณนุ้ยมาดูตัวนี้แปลกผมตัวเมทัลบอกว้าวเห็นมั้ยฮะเมทัลบอกผมตีเส้นกดทับของราคาที่มันลงมานะครับมันลงมาจากประมาณไม่แน่ใจนะครับน่าจะ 8-9 บาทนะครับตอนนี้มันอยู่5บาทกว่าเห็นไหมฮะแล้วเมทัลบอกทำอะไร
เห็นไหมฮะเริ่มเรียงตัวทำ BB เป็นตีบตัวนะครับตอนนี้กำลังเป็นปากจิ้งจกนะครับแล้วถ้ามันขยับขึ้นมานะฮะสิ่งที่เราคาดการณ์มากที่สุดคือถ้าคุณเหนื่อยขึ้นมานะครับจากราคานี้แล้วคุณมาถึงราคานี้แถวบริเวณ5.80 บาทหุ้นตัวนี้จะวิ่งยาวนะฮะนะฮะหุ้นตัวนี้จะวิ่งยาวนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าเมทัลบอกให้ติดตามนะฮะให้ติดตามเฝ้าดูนะครับค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับนะฮะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามราคาเริ่มเขาเรียกฮะกลับตัวหรือถีบตัวขึ้นมานะครับจังหวะที่ดีที่สุดโอกาสที่ดีสุดอยู่ที่ใครคอยเฝ้ามองดูหรือเปล่านะครับนะฮะงั้นตอนนี้กำลังฟอร์มตัวนะครับเราจะเห็นนะฮะรูปแบบของการฟอร์มตัวที่เกิดขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวตัวสุดท้ายผมให้นะครับอันนี้ตัวแถบไม่ต้องเปิดครับนะครับผมอยากให้อย่างนี้นะครับตัว GPSC ที่ใครช็อตอเกนไปแล้วนะครับนะครับใครที่ช็อตอเกนไปแล้วนะครับราคาแถวบริเวณนี้นะฮะ78 50 79หรืออะไรก็ตามช่วงนี้นะครับทยอยสะสมเอากลับคืนมานะครับทยอยสะสมนะคราวนั้นทุกคนบอกโอ้อาจารย์ต้องออกได้ไหมบอกแล้วแต่เลยนะครับช่วงที่บอกให้ลดผ่อนลง 30% กันได้ไหมฮะบอกแล้วแต่เลยถ้าหุ้นนั้นมันมีกำไรค่อนข้างพอสมควรนะฮะมันอาจจะย่อตามตลาดลงมาบ้างอาจจะไม่มากหรืออาจจะไม่ลงเลยอันนั้นตอบไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งคือถ้าเราเห็นว่ากลุ่มแบงค์เริ่มย่อตัวแล้วเราถอยออกจากแบงค์ได้ทันนะฮะแล้วเราสวอปตัวได้ทันเราก็จะสามารถนะฮะให้เงินทำงานได้หลายรอบนะครับแล้วเปิดโอกาสให้เราสามารถไปกำไรหุ้นตัวถัดไปแล้วก็ย้ายตัวเพื่อจะในตัวถัดไปได้อีกงั้นการจัดพอร์ตกลับมาอย่างที่บอกต้องกลับมาจัดพอร์ตที่หุ้นหลักหลังจากนี้ไปต้องจัดพอร์ตที่หุ้นหลักนะครับหุ้นใหญ่ๆหุ้นหลักๆต้องกลับมาตั้งพอร์ตงั้นตัว GBSC จะเป็นตัวหนึ่งนะครับนะฮะที่อยากจะให้เลยฮะนะครับให้ไว้กับทุกคนนะครับว่าทุกคนต้องมีติดพอร์ตนะครับทุกคนต้องมีติดพอร์ตนะครับไว้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะฮะครบถ้วนแล้วก็ถามวันนี้ครบถ้วนนะครับได้เลยพอจะมีเวลานิดหน่อยเดี๋ยวให้เดี๋ยวตอบคำถามให้พี่ๆนักลงทุนดีกว่านะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามมาเรื่อยๆแล้วล่ะเริ่มที่คำถามแรกเลยค่ะมีเห็นถามมาถึงตัว T Pass ใช่ไหมคะหุ้นการบ้านถือต่อหรือถัว T Pass เดี๋ยวนะคะหรือจะคัด T ตัวนี้ TPLASTP เดี๋ยวนะฮะ LAS TPLAS ค่ะโอเคเดี๋ยวนะฮะขอโหลดนิดนึงเห็นกราฟไหมฮะเห็นเครื่องมือไหมฮะขึ้นมาหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้แปลกมากๆนะครับการออกไซด์เวย์ด้านข้างไม่ยอมไปไหนเลยนะครับไม่รู้ว่าหนึ่งเจ้ามือหรือ Market Maker กำลังคิดอะไรอยู่หรือนะฮะสิ่งที่เราจะเห็นว่า BE มันจะบอกนะครับว่าการเอียงตัวหรือการฟอร์มตัวเรียงรูปแบบแบบนี้นะครับของการไม่ขยับขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าหุ้นตัวนี้มีเจ้าแน่นอนมีเจ้าคุมนะฮะไม่ใช่มีเมียมาคุมนะฮะมีเจ้าคุมนะฮะงั้นถ้าการเรียงตัวแบบนี้นะครับจะบอกเลยว่า1หุ้นนี้อาจจะฟีดแล้วให้เก็บของนะครับหมายความว่าการเก็บของยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่มาพอหรือยังไม่ถึงเวลากระตุกแต่ถามว่าควรทำอะไรโฮไว้อย่างเดียวครับหุ้นตัวนี้มีโอกาสขึ้นมากกว่าลงมีหุ้นแบบนี้นะครับใช่หุ้นโอกาสแบบนี้มีโอกาสขึ้นมากกว่าลงผมขออนุญาตกลับไปดูที่ทำเฟรมเดย์นะฮะงั้นหมายความว่า3.54 บาทแถวๆนี้กับ3.40 บาทกว่านะครับไม่ต้องขายนะครับไม่ต้องขายนะครับรอไปขาย4.40 บาทนะครับหรือ4.90 บาทใครมีใจเย็นครับแล้วหุ้นตัวนี้ฝากดูด้วยเพราะถ้าเกิดคนตามนะฮะเดี๋ยวจะเกิดปาฏิหาริย์เพราะว่าไทม์เฟรม2ชั่วโมงทำเป็นปากจิ้งจกยาวมากนะครับงั้นใครเรียนมาจะรู้เลยเห็นไหมเดี๋ยวคุณนุ้ยดูต่อนะได้ค่ะเห็นไหมฮะช่วงเนี้ยคุณนุ้ย
ช่วงเนี้ยเดี๋ยวโค้ดตีให้ดูนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่เขาเรียงตัวแบบไหนคุณนุ้ยดูนะเขาเรียงตัวแบบไหนมาเห็นไหมคุณนุ้ยแล้วเขาเล่นเป็นรอบๆนะฮะดูเส้นวงกลมนะครับพอเวลาเส้นสีเหลืองที่ผมตีจะเห็นว่าเขาทำอย่างนี้ตลอดเลยเก็บเขาเรียกเก็บของจนเสด็จของเก็บของจนเสด็จน้ำหลังจากนั้นเห็นไหมฮะเป็นไงฮะหุ้นตัวนี้จาก2บาทกว่าไต่ขึ้นมาเท่าตัว 100% 5บาทกว่างั้นตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คืออ๋อถ้าเขาเอาแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะพอเราไปดูไทม์เฟรมสองชั่วโมงเราก็จะเห็นนะครับการบีบตัวหรือการทำปากจิ้งจกของหุ้นตัวนี้งั้นหุ้นตัวนี้รออย่างเดียวคือรอการยกนะครับรอการยกขึ้นนะครับโอเคนะฮะได้หุ้นติดตามเพิ่มอีกตัวแล้วค่ะได้เลยค่ะ The Gold อ่ะต่อไปมีถามตรงกันหลายท่านเลยตัวนี้ SCGP ค่ะลงมาตลอดเลยรับได้ไหมคะ SCGP ค่ะโอเค SCGP นะครับSCGP ค่ะรับได้ครับนะฮะ65ถึง63บาทเริ่มรับนะครับนะครับนะครับเหตุผลทำไมถึงเริ่มรับนะฮะเราลองมาดูกันเห็นไหมฮะ1บนหลักการเลยนะครับอย่าลืมนะครับบนหลักการนะฮะหลุดนอกเห็นไหมฮะ LR ล่างเห็นไหมฮะ2ตอนนี้เราเห็นอะไรฮะเราเริ่มเห็นปลายมีดที่เกิดขึ้นแต่การฟอร์มตัวเป็นดักแด้ยังไม่เกิดนะครับแล้วเรารอเบญจกายเวลาที่ดีที่สุดของตัว SCCG ก็คือเวลาที่มันเป็นดักเบญจกายเกิดขึ้นมาบริเวณนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะงั้นช่วงที่สะสมนะครับของการปรับตัวบริเวณต่ำกว่า65บาทลงมานะครับขยอยสะสมนะครับถึง63บาท2ราคานี้เป็นราคาที่น่าสนใจนะครับ3ถ้าไม่ซื้อเลยรอจนกระทั่งมันถีบตัวสูงขึ้นมันต้องเบี่ยงขึ้นกลับขึ้นไป66บาทคุณอาจจะ follow ทีก็ได้หรือคุณมาเล่นไม้ที่2ตามนะครับถ้ารอไม่ไว้ใจว่าจะขึ้นแน่นอนไหมงั้นถ้ามันยืนเหนือ66ต้องตามนะครับอย่าตกรถนะครับมาลงมาจาก71บาท72บาทโอเคนะฮะโอเคตัวต่อไปเดี๋ยวก็ถามตรงกันหลายท่านเช่นเดียวกันตัวนี้เนอร์ค่ะโอ้เนอร์ค่ะเนอร์น่าสนใจนะครับเนอร์น่าสนใจนะฮะมีหลายๆเรื่องที่เนอร์นะฮะเพียงแต่ว่ารอบนี้เนอร์พักตัวช้าไปนิดนานไปนิดนึงนะครับคงสัปดาห์หน้าครับใครถามเรื่องเนอร์สัปดาห์หน้าแนวรับของเนอร์อีกแนวนึงคือตรงนี้นะฮะตรง7บาท30นะครับนะฮะถ้าไม่หลุดลงมาแล้วนะครับคงต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนราคาเปลี่ยนราคานะฮะตรง7บาท30เห็นว่าเนอร์ตอนนี้มาชนแล้วคุณด้วยเห็นมั้ยเนอร์มาชนไหนมาชนนี่แหละเห็นมั้ยฮะงั้นแนวรับตรงนี้ที่เกิดขึ้นของเนอร์จากราคานี้ไปเนอร์หน้าเฝ้าติดตามแล้วนะครับถ้าหลุดลงมาหรือว่าต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่อย่างครับเวลาเราดูนะฮะอย่าลืมนะครับถ้ามันจะพ้นขึ้นไปได้จริงเนอร์ต้องตีขึ้นไป7บาท50 7บาท55ทะลุขึ้นไปแล้วยืนเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแล้วเนอร์จะผ่านขึ้นไปจนถึง7บาท80แล้วก็อีกทีนึงของเนอร์คือ8บาท60เลยถ้าขึ้นไปได้สูงสุดขนาดนั้นนะครับโอเคนะฮะได้ค่ะได้ละครบถ้วนเดี๋ยวก็ถามหมดเวลาพอดีเลยเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรสัปดาห์นี้ถือว่าได้คุณกันบ้านก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวก็ถามได้ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรายการนะฮะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทีมงาน B&L ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะร่ำรวยสัปดาห์หน้านะครับเรามาเจอกันใหม่ดูซิว่าตลาดจะกลับขึ้นไปจริงหรือเปล่านะฮะโอเคครับได้เลยแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับคุณดุ้ยครับขอบคุณครับเอาล่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ The Go ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นักทุนที่ติดตามรายการของเรามาด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนุ้ยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
นั่นแน่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ